ไม่ได้ในตอนนี้ครับแต่วันนี้ก็ตัวทีมของกับเวียดนามนี่ก็ถือว่าเวียดนามเขาพัฒนาขึ้นมาได้ดีมากก็ถือว่าเป็นเกมที่ว่าปกติขึ้นมาเกมนึงส่วนเกมต่อไปเด็กก็เลยเล่นได้มาตรฐานดีครับดีใจครับที่ทำจากไปได้ส่วนทีมเดียวเป้าไว้ทีมเนี่ยก็คงตั้งเป้าไว้เหรียญทองอย่างเดียวเท่านั้นนะส่วนการจัดทีมเนี่ยเดี๋ยวอีกสักหนึ่งคงประชุมระหว่างสตาร์ทโค้ชกับผู้การทีมทุกคนว่าจะเอาใครลงเล่นทีมเดียวครับเราจะนัดคัดจากทีมนี้ไปเล่นทีมเดียว6คนครับกีฬาครับวันหน้าวันนี้เขาเยี่ยมมาก